สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆทุกคนค่ะบ้านสวนชินโชติพาเพลินวันนี้จะพามาอัปเดตอะไรมาชมกันเลยนะคะนี่ค่ะฮ่องเต้ค่ะฮ่องเต้มีไม่กี่ต้นเองนะคะ 3-4 ต้นแต่เราก็ไม่ได้ดึงไปกินทั้งต้นนะคะเราจะเก็บเป็นใบค่ะอันนี้เป็นใบเก๋ใบเก๋ก็จะเอาทิ้งอย่างนี้ค่ะวันนี้เมนูผัดปลากระป๋องค่ะนี่ค่ะแขนงเขาก็จะแตกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือฮ่องเต้นะคะนี่ค่ะแขนงเยอะมากนี่ค่ะเขาจะอยู่กับเรานานทนค่ะวันนี้เมนูผัดปลากระป๋องค่ะจะไปผัดนะคะนี่ค่ะเราจะเด็ดอย่างนี้เราจะได้มีกินนานๆค่ะนี่ค่ะอ่อนมากเลยค่ะแขนงนี่ค่ะนี่ค่ะคือแขนงฮ่องเต้มาชมต้นนี้นะคะนี่อีกหนึ่งต้นค่ะนี่ส่วนมากจะเก็บใบเข้าไปและทิ้งแขนงเขาแตกแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ใบเก๋ใบเก๋ก็จะเก็บทิ้งอย่างนี้ใบเก๋เก็บทิ้งค่ะไม่ได้เอากรรไกรมานี่ค่ะสวนผักเล็กๆนะคะดูสิคะฮ่องเต้ค่ะโหระพาโหระพานางรักกินโอ๊กค่ะนี่ค่ะชมใกล้ๆค่ะนี่คือห้องเต้ของเราปลูกไว้เอาต้นกล้ามาจากที่สวนที่นาค่ะมีไม่กี่ต้น
ปลูกไว้เราก็ได้กินเรื่อยๆเราไม่เด็ดไปทั้งต้นนะคะเดี๋ยวแขนงเขาก็แตกค่ะนี่คือกวางตุ้งกวางตุ้งก็มีแขนงเหมือนกันนี่ค่ะส่วนเล็กๆค่ะแปลงเล็กๆปลูกไว้อย่างละต้น2ต้นแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะสำหรับคนมีที่เล็กที่นิดหน่อยมีที่ไม่มากนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ